พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้เวลา 18:28 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของส่วนพระองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่17เมษายน2277มีพระนามเดิมว่าสินทรงก่อตั้งราชอาณาจักรธนบุรีขึ้นหลังจากทรงขับไล่ทหารพม่าที่มายึดครองกรุงศรีอยุธยาและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยทรงย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรีและทรงรวบรวมแผ่นดินให้กลับเป็นปึกแผ่นนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงครามทรงครองราชเป็นเวลา15ปีโดยเสด็จสวรรคตเมื่อปี2325พระชนมพรรษา48พรรษาภายหลังรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาภิเษกเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช